ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับนี่รายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับที่ท่านประชาชนได้รับชมอยู่นะครับพบกับพี่หลวงนะครับเป็นพิธีกรคนบ้านๆ นะครับในรายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับรู้ลึกรู้จริงรู้อย่างทนายแม็กนะครับแล้วก็รู้แบบทนายชาวบ้านนะครับเป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับเป็นคนบ้านๆคนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้น้องทนายแม็กก็อยู่ในรายการแล้วนะครับที่จะมาไขข้อในเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับก็สวัสดีครับน้องทนายแม็กครับสวัสดีครับพี่หลวงสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับก็วันนี้ก็เจอกันละอีกแล้วนะครับวันนี้ที่2-3 วันมานี้เนี่ยที่เราใส่ชุดดำกับชุดขาวเนี่ยมันมีข่าวที่สะเทือนใจนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพคนหนึ่งท่านพลตำรวจตรีสุชาติกาญจนวิเศษนะครับท่านเป็นนายกอดีตนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของผมเองท่านก็ได้จากไปอย่างสงบนะครับก็เราก็ขอโอกาสนี้ไว้อะไรแล้วก็ส่งดวงวิญญาณท่านนะครับก็ขออนุญาตใส่ชุดขาวดำเพื่อเป็นการไว้อะไรท่านนะครับแล้ววันนี้พี่หลวงมีข้ออะไรสงสัยให้น้องทนายคลายปัญหาว่ามาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตุลาวันนี้นะครับผมได้รับข้อร้องเรียนนะครับท่านประชาชนที่ชมรายการอยู่นะครับท่านเรื่องอะไรครับพี่หลวงนี่นะครับท่านผู้ชมรายการที่ดูอยู่นะครับอาจจะตรงกับท่านนะครับเพราะว่าชีวิตบนท้องถนนนะครับการใช้พาหนะต่างๆนะครับ ประเภทที่ว่าชนแล้วหนีนะครับแล้วก็ตัวเองนะครับโดนชนแต่ว่ารถของตัวเองนะครับน้องทนายนะครับปรากฏว่าไม่ได้ไปต่อทะเบียนนะครับขาดเวลาสัก15วันหรือว่า1เดือนและที่ตัวเองก็โดนเฉี่ยวชนนะครับแล้วทีนี้ชนแล้วหนีนะครับไอ้ที่ว่าจับไม่ได้อะไรเนี้ยนะครับแล้วก็จะให้น้องทนายนะครับเคสนี้นะครับให้น้องทนายไขข้อให้ข้องใจกับท่านผู้ชมครับอย่างนี้ครับพี่หลวงจริงๆเนี่ยเรามีกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าพรบเนี่ยเขาเรียกว่าประกันภัยภาคบังคับก็คือคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอันเนี้ยรถทุกคันทุกคนต้องทำแต่มันก็มีพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดบ้างหรือคนในกรุงนี่แหละบางทีไปต่อไม่ทันพรบขาดแล้วถ้าเกิดประสบเหตุจะทำอย่างไรนะครับถ้าคู่กรณีเรามีพรบก็ถ้าเกิดความบาดเจ็บคือพรบหรือภาคบังคับที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็คือคุ้มครองผู้ประสบภัยเฉพาะคนนะครับถ้าเอาละถ้าเราเป็นฝ่ายไม่ผิดรถคันอื่นมาชนพรบเฉี่ยวชนแล้วหนีคุ้มครองก็เบื้องต้นนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับก็เบิกได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเบิกได้ไม่เกิน 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทเนี่ยกรณีพรบนะครับมีพรบเนี่ยเบิกได้ 30,000 บาทถ้ากรณีทุพพลภาพถามว่าทุพพลภาพคืออะไรก็คือเดินไม่ได้นะครับต้องพิกลพิการหรือสูญเสียอวัยวะนะครับบางตัวก็หรือว่าเสียชีวิตไปเลยอันนี้พรบก็จะคุ้มครองเบื้องต้นนะครับเบื้องต้น 35,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเสียชีวิตทุพพลภาพสาวรเนี่ยก็ได้ถึง 300,000 บาทนะครับแล้วก็แต่ถ้าต้องรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์พรบภาคบังคับทุกอย่างนะครับต้องที่จะคุ้มครองมันคุ้มครองใกล้เคียงกันท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเป็นเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับทนายไขข้อให้นะครับเมื่อสักครู่พี่หลวงถามทนายน้องทนายว่าถ้าไม่มีพรบพรบขาดเดี๋ยวนี้มันมีขาดแล้วเราไปเรียกร้องมันคือเขาคุ้มครองเบื้องต้นนะครับก็คือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเดี๋ยวนี้มีกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยรถไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อครับไปเอาจากกองทุนของรัฐบาลเขาตั้งขึ้นมาได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะครับแต่ไม่เกิน 15,000 บาทท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับพี่น้องนะครับท่านประชาชนนะครับที่ชมอยู่นะครับเมื่อสักครู่นะครับทนายไขข้อให้แล้วนะครับนี่เหตุที่เกิดบนชีวิตบนท่านท้องถนนและก็การจ่ายปาหนะต่างๆบางท่านบางคนนะครับกลัวว่ารถของท่านไม่ได้ต่อพรบแล้วทีนี้ไปเรียกร้องสิทธิ์นะครับสิทธิ์ตรงนี้ในกองทุนนะครับที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยถูกต้องครับน้องทนายบอกว่าท่านไปเรียกร้องกับ
กองทุนทดแทนได้เลยครับนี่ได้มีอยู่ทุกจังหวัดมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับเป็นต้นนะครับครับประเมินอยู่ที่เท่าไหร่15,000 บาท15,000 บาทเป็นค่ารักษาค่าใช้ที่ค่ารักษาจริงนะครับไม่เกิน 15,000 บาทนะครับก็ถ้ารู้สึกเขาจะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับอยู่ที่สำนักงานประกันภัยทุกจังหวัดนะครับก็ไปหาข้อมูลหรือถามส่วนใหญ่วันก่อนน้องทนายไปก็ไปเจอก็เลยนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาให้ความรู้ที่โรงพักครับเคสอย่างนี้น้องทนายถ้าเราขอบคุณรัฐบาลหรือว่าขอบคุณกองทุนนี้เราก็ขอบคุณได้นะครับที่เห็นใจประชาชนนะครับเพราะว่าอันนี้ออกมาเป็นกฎหมายเลยกฎหมายรองรับเลยตั้งกองทุนรัฐเขาก็ยังอนุโลมให้นะครับท่านประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่นะครับท่านได้เต็มๆนะครับนี่เป็นกรณีดีที่สุดนะพี่หลวงว่านะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้นำชุมชนคนบ้านๆเพราะว่าข้อหาตรงนี้นะครับที่ชนแล้วหนีแล้วก็ปรากฏที่ว่าผู้ใช้รถแล้วก็ไม่ได้ไปต่อพรบพูดง่ายนะครับจะเป็นรถยนต์รถกระบะหรือว่ารถแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆชนแล้วได้นั่งอยู่ที่บ้านเขามาให้นะครับพี่หลวงต้องไปลงบันทึกประจำวันก็คือข้อปฏิบัติถ้ามีประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวรถชนเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักครับไหมครับน้องทนายว่าสักปีหนึ่งหรือว่าเดือน2เดือนมันมีรายละเอียดไหมครับไอ้ที่ว่าเราไปร้องต่อกองทุนอะไรเนี่ยครับพอจะแก้ไขได้ไหมครับระยะเวลานะครับการต่อทะเบียนนะครับถ้าว่า1เดือนหรือว่า15วันอย่างนี้พออนุโลมได้แล้วมันมีระยะเวลาไหมครับที่ว่าไม่ได้ต่อทะเบียนแล้วเราเรียกร้องสิทธิ์ตรงพรบนี่ครับผมคือถ้าขาดแล้วก็เรียกร้องได้เลยคือพรบนี่ขาดวันเดียวก็ไม่คุ้มครองให้แล้วนะครับคือไม่ว่าจะยังไงถ้ารถไม่มีพรบหรือเราถูกชนบนถนนแล้วหายไปบางทีเดินอยู่ไม่ทันได้ดูรถชนแล้วหายไปเราบาดเจ็บรีบไปแจ้งตำรวจที่โรงพักแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการเบิกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตรงนี้ได้นะครับคือไอ้เรื่องพรบเนี่ยมันไม่มีวันหรอกครับว่าจะเท่าไหร่ก็คือขาดปุ๊บก็ขาดแล้วขาดเลยมันคุ้มครองเนื่องต่อเนื่องกันนะครับในส่วนที่ดีนะครับกองทุนทดแทนนี้เราก็ขอขอบคุณที่รัฐบาลหลายรัฐบาลนะครับที่ทำอยู่นะครับนี่เราก็ขอชื่นชมนะครับในรายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนี่กองทุนทดแทนนะครับชนแล้วหนีเดี๋ยวนี้มีปัญหาเวลากิจการทำศพนู่นนี่นั่นแต่ถ้าว่าเกี่ยวกับพรบที่ประชาชนที่เขาไม่ได้ต่อนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้แต่ทางที่ดีไปต่อพรบดีกว่าครับพี่หลวงนอกจากว่ารถขับรถแล้วไม่คุ้มครองเนี่ยยังผิดกฎหมายด้วยนะครับไม่มีพรบเนี่ยผิดกฎหมายเสียค่าปรับนะครับก็อยากให้ท่านประชาชนนะครับถ้าว่าก็ต้องไปต่อทะเบียนนั่นแหละใช่ครับแต่ถ้าว่าไอ้นี่เป็นข้ออนุโลมคือคล้ายๆประเภทชนแล้วหนีครับนะครับแล้วมีข้อสงสัยอย่างอื่นอีกไหมครับพี่หลวงตอนนี้เข้าใจหรือยังเรื่องรถชนแล้วต้องไปใช้สิทธิ์อะไรยังไงบ้างเรียกร้องจากใครบ้างนะครับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่เขาก็เข้าใจแล้วนะครับว่ากรณีอย่างนี้เคสอย่างนี้แต่ว่าพี่หลวงไม่ได้แนะนำนะครับทนายแม็กก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าให้เราไม่ไปต่อทะเบียนนะครับอยากให้ไปต่อทะเบียนแล้วก็เงินนั้นก็เป็นไปช่วยก็ขึ้นทะเบียนภาษีรัฐแล้วก็ไปช่วยในพูดถึงเรื่องรถเฉียวชนและอันนี้ปัญหาเล็กน้อยแต่มันมีเนี่ยเพิ่งล่าสุดมาปรึกษาน้องทนายที่บ้านก็สามีเขาถูกรถชนนะครับรถสิบล้อด้วยรถสิบล้อเนี่ยถามว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างหนึ่งก็พรบนะครับเรียกร้องตามที่บอกไปเสียชีวิตก็ 300,000 บาทนะครับก็พรบได้ไปเสร็จปุ๊บก็โชคดีที่รถมีประกันภัยเขาเรียกว่าภาคสมัครใจก็คือประกันภัยชั้นหนึ่งประกันภัยก็จะมาชดใช้ให้ในวงไม่หนีครับหนีไหมเสียชีวิตแต่ว่ารถไม่หนีรถจอดอยู่คือขวางอยู่ตรงนั้นเลยขวางอันนี้ก็ขับไปก็ชนเข้าแล้วก็เสียชีวิตคนหาเลี้ยงผู้นำครอบครัวด้วยก็หนึ่งก็เรียกร้องจากประกันภัยของคู่กรณีมีลูกด้วยถ้ามีลูกด้วยถามว่าเอาละประกันภัยจะจ่ายปกติประกันภัยก็มีจ่าย 800,000 900,000 แล้วแต่การต่อรองกันที่เขาพิจารณาพอได้มาถามว่าถ้าประกันภัยให้อ้าวสามีเรามีลูกต้องเลี้ยงตั้งเยอะตั้งแยะประกันภัยให้ 800,000 500,000 600,000 แล้วมันจะพอไหมถามว่า1เคสเนี้ยเรียกจากใครได้บ้างถ้าเป็นรถที่เป็นทางการที่จ้างนะครับเทคนิคเวลารถชนกันหรือเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตหรืออะไรตามเนี่ยต
้องดูรถไว้แล้วก็ดูข้างๆรถว่าเขามีบริษัทเป็นรถบริษัทหรืออะไรเพราะเราจะไปเอาคนขับรถเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรทำงานขับรถหาเช้ากินค่ำเหมือนกันเรากฎหมายเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยเกิน500นอกจากประกันแล้วนายจ้างต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างเพราะฉะนั้นไปเรียกลูกจ้างได้ก็คุยกันนะครับเรียกนายจ้างมาเพื่อที่จะมาคุยถ้าเขาไม่คุยก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับหรือถ้ามันมีคดีอาญาถูกฟ้องกรณีคนเสียชีวิตเนี่ยถ้าเห็นว่าจำเลยตัวคนชนเองคนขับเนี่ยมีตังมีที่ดินก็ร้องเข้าไปในคดีอาญาเลยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับก็เรียกร้องกันได้ถ้ารายละเอียดลึกๆก็ค่อยปรึกษาหานักกฎหมายผู้รู้นะครับครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ดูรายการทนายแม็กนะครับรู้ลึกรู้จริงนะครับรู้แบบง่ายๆนะครับน้องทนายแม็กมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็รายการเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็โทรหาพี่หลวงก็เอาคำถามเราก็มาพูดคุยกันในรายการได้ทุกวันท่านประชาชนครับที่ดูอยู่รายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับรู้ลึกรู้จริงที่พี่หลวงย้ำบ่อยๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายหรือว่าศาลแพ่งศาลอาญาทุกคดีเมื่อกี้คดีอะไรที่บอกศาลปกครองก็ได้นะครับเราคุยกันแบบสบายหรือว่าท่านมาในรายการก็ได้นะครับก็โทรมาประสานที่พี่หลวงนะครับ0896782338เบอร์นี้กับจะวิ่งหน้าจอนะครับเป็นพิธีกรคนบ้านๆผู้นำชุมชนคนบ้านๆนะครับย่านหนองแขมกรุงเทพมหานครนะครับก็หลายสมัยครับพี่น้องครับก็วันนี้เรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับพี่หลวงไม่ใช่เฉพาะว่าเรามีปัญหานะครับบางทีเราต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายต่างๆหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆมาปรึกษาหารือพูดคุยกันได้ไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมครับน้องไม่คิดครับเรื่องปรึกษายิ่งให้มันยิ่งคมความรู้สมองเนี่ยผมเองผมก็ต้องไปค้นมานี่นะครับเป็นทนายยุคใหม่เลยนะครับที่ให้กับสังคมรู้ด้วยกันรู้ด้วยกันผมก็รู้บางเรื่องถามมาไม่รู้ก็ไปค้นหามาพี่น้องประชาชนนะครับปรึกษาได้นะครับโทรมาผ่านพี่หลวงแล้วก็ให้ทนายไขข้อข้องใจให้นะครับโดยไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนะครับครับผมทุกสักบาททุกตะตางไม่เสียนะครับนี่แหละครับรายการทนายแม็กเพื่อประชาชนอ้าวแล้วจะเอาอะไรมาเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับสถานีให้กับพี่น้องตากล้องก็ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบพระคุณบริษัทประมงไทยนะครับเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดใช่ไหมครับใช่ครับใช่หรือว่าเฮียไทยนะครับคุณนรินทร์ตินรัตน์สกุลชัยคนนี้สนิทกันครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพันเอกพิเศษสรศักดิ์นะครับแก้วรักษานะครับที่ถูกลอตเตอรี่180ล้านนะครับอันนี้ก็ให้มาทุกวันครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับห้างหุ้นส่วนนะครับนิติธรนะครับท่านมาให้ในรายการด้วยแล้วก็มาให้รู้กับข้อกฎหมายบางครั้งก็ให้บริการด้านกฎหมายว่าความว่าคดีก็ได้มาบ้างก็เอามาสนับสนุนเผื่อสู่สังคมห้างหุ้นส่วนนะครับก็ห้างหุ้นส่วนนะครับจำกัดนิติธรทนายความและธุรกิจครับของทนายแม็กโดยตรงนะครับของผมเองครับของผมเองแล้วก็หลายที่นะครับเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับอ๋อบริหารหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆก็สิ่งไหนที่มันเป็นการสร้างสังคมเรียกร้องความเป็นธรรมหรือทำให้สังคมมีความสุขน้องทนายจัดหมดครับพี่หลวงครับวันนี้ผมทนายแม็กแล้วก็เป็นทนายยุคใหม่นะครับแล้วก็ใส่ใจประชาชนจริงๆครับลึกรู้จริงนะครับรู้แบบง่ายๆกับทนายแม็กนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่เวลาเดิมนะครับก็ขอสวัสดีครับครับสวัสดี